ไปเบิ่งไฟคู่เอกของบัลลุมพินีประจำวันที่30สิงหาคม2024อยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยถือว่าเป็นการชกคู่เอกระหว่างทางด้านพิชิตชัย PK สันไซนักมวยจากไทยนะพบกับทางด้านเพชรน้ำโขงมุงคุณเพชรนักมวยจากลาวเฮาที่ว่าขึ้นชกเป็นคู่ที่6เนาะถือมันซะเหลือเกินเนาะในเมื่อวานนี่ถึงว่าผลการตัดสินจากข้างสายตาก็ตามเนาะก่อนแข่งขันก็หลายคนคาดการว่าเพชรน้ำโขงนักมวยลาวจะเป็นฮองเนาะเพราะว่าเรื่องประสบการณ์ความสำเร็จในการฝึกซ้อมอื่นๆพิชิตชัยจะเหนือกว่าแต่ว่าในการแข่งตัวจริงเพชรน้ำโขงสู้ได้ดีกว่าที่คิดสู้ได้อย่างเด่นเลยว่าในสายตาแอดหลายๆคนก็เห็นทางด้านเพชรน้ำโขงจะเหนือกว่าทางด้านพิชิตชัยซึ่งตามที่คาดกันเลยนะแอดบอกก่อนหน้านี้ก็คือท่านนั้นพิชิตชัยนักมวยจากไทยอึดทนมัดหนักแล้วก็มีประสบการณ์หลายกว่าเป็นจุดได้เปรียบส่วนเพชรน้ำโขงจะได้เปรียบอยู่ที่ความสูงสูงกว่า13ซมและก็มัดเทียมมีความแม่นยำกว่าและก็ครบเครื่องหลายกว่านะในแข่งขันตัวจริงก็เป็นท่านนั้นเพชรน้ำโขงที่เฮ็ดได้ดีเนาะออกมัดเข้าเป้าหลายกว่านะเป็นท่านนั้นพิชิตชัยที่อึดทนมีอาการเล็กน้อยเนาะถึงมัดของท่านนั้นเพชรน้ำโขงไปหลายมัดเนาะส่วนเพชรน้ำโขงก็เช่นเดียวกันแต่ให้ได้เงี้ยอยู่ที่ยกธมิตรไปทางนั้นพิชิตชัยที่ว่าออกมัดเตะขาตีมัดต่อยขาใส่ทางนั้นเพชรน้ำโขงส่วนเพชรน้ำโขงก็สวนกลับบวกมัดศอกเกือบเข้าหน้าของทางนั้นพิชิตชัยแล้วก็ออกมัดเข้าหน้าหลายครั้งเนาะเข้าหน้าเข้าลำตัวแลกกันมันกันนะในยกธมิตรเนาะแต่ว่ามีอย่างเกิดขึ้นเนาะว่ามีอาการเกิดขึ้นส่วนยกที่2เป็นทางด้านเพชรน้ำโขงเดินหน้าลุยออกมัดสุดเข้าหน้าของทางด้านพิชิตชัยหลายมัดเดินหน้าเข้ามุมเลยล่ะออกมัด1 2 3 4เข้าไปนะส่วนว่าทางด้านพิชิตชัยก็เดินหน้าออกมัดเข้าท้องของทางด้านเพชรน้ำโขงก่อนที่ว่าจะถึกสวนโดยมัดซ้ายขวาแลกมัดกันมันในยกที่2เนาะก็มีอาการหน่อยนึงเนาะนักชกทั้ง2คนกันเลยล่ะพอยกที่2เป็นมันสุดออกมัดกันครบเครื่องเนาะยกที่3ยกสุดท้ายเริ่มต้นเป็นทางด้านพิชิตชัยนะเจอเข่าของทางด้านเพชรน้ำโขงไป2ดอกตั้งแต่ต้นยกเลยนะก่อนที่จะแลกมัดกันมันเลยซ้ายขวาซ้ายขวาแบบบ่มีพักกันเลยนะเข้าสู้ท้ายๆยกเนาะเป็นทางด้านเพชรน้ำโขงเดินหน้าลุยเนาะเตะซ้ายเข้าบริเวณท้องของพิชิตชัยนะเฮ็ดให้เสียหลักล้มไปก่อนที่ว่าจะลุกขึ้นมาชกได้สบายเนาะก่อนที่จะเป็นกรรมการตีระฆังจบยกที่3ทั้ง3ยกก่อนที่ว่าจะสู้มือให้กับท่านนั้นพิชิตชัยเอาชนะคะแนนไปแบบบ่เป็นเอกฉันท์กรรมการ2คนให้ทางด้านพิชิตชัยเอาชนะไป2ต่อ1เสียงก็คือกรรมการ2คนให้พิชิตชัยชนะในการ1คนให้ทางด้านเพชรน้ำโขงเอาชนะนะชนะไปแบบบ่เป็นเอกฉันท์นะสรุปไฟนี่เป็นท่านนั้นเพชรน้ำโขงออกอาวุธครบเครื่องหลายกว่านะมีทั้งเข่ามัดเข่าเตะและก็ซอกส่วนว่าทางนั้นพิชิตชัยจะเน้นการออกมัดและก็เตะขาเป็นส่วนใหญ่นะอย่างไรก็ตามผลนั้นนี่ก็มีกระแสหลายกระแสนะกับข้านสายตาว่ากรรมการตัดสินข้านสายตานะเพชรน้ำโขงมีโอกาสจะชนะหลายกว่าเบิ่งจากเกมที่ว่าเหนือกว่าแต่ก็ไม่ให้ดราม่าต่อนะเพราะว่ากรรมการเพิ่นก็ได้ตัดสินไปแล้วนะกรรมการเพิ่นก็มีประสบการณ์สูงอาจจะเห็นในมุมที่เฮาบ่เห็นก็ได้นะไม่ให้มีดราม่ากันกันนะแน่นอนเลยนะเฮาก็มีโอกาสรุ่นต่อเนาะว่าทางนั้นทั้ง2จะมีการรีแมตช์เกิดขึ้นเพราะว่ายังค้ากันอยู่ชนะไปแบบบ่เป็นเอกฉันท์กันนะก็น่าติดตามว่าเพิ่นจะมีการรีแมตช์กันอีกหรือบ่เนาะเพราะว่าไฟนี้มันซะเหลือเกินสมกับคู่เอกกันเลยล่ะไปเบิ่งสถิติเนาะหลังจากที่ว่าจบไฟนี้นะไปเริ่มต้นกันที่ทางนั้นพิชิตชัย PK แสนไซนักมวยไทยกันก่อนนะก็คือจบไป3ไฟในวันลุมพินีนะหรือว่าวันเซมิซิปไฟท์มิดก็เอาชนะคะแนนทางนั้นเมลาดคาซาเลนักมวยจากอิหร่านไปนะไฟที่2เสียคะแนนให้กับทางนั้นรามาดานออนลาสนักมวยจากเลบานอนไปนะแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเอาชนะทางนั้นเพชรน้ำโขงด้วยคะแนนไปแบบโปรเป็นเอกฉันท์นะส่วนว่าทางนั้นเพชรน้ำโขงเพิ่มสติก็คือซกไป5ไฟล์ชนะ3เสีย2ไฟล์เริ่มต้นที่ไฟล์ทมิดเอาชนะทางนั้น BM แพทริกเอาชนะน็อกนักมวยไทยไฟล์ที่2เสียคะแนนให้กับทางนั้นเพนันโซฟากาลีไฟที่3เอาชนะคะแนนทางนั้นนักมวยจากญี่ปุ่นก็คือทางนั้นอิโกโอตะครบ3ยกเอาชนะคะแนนไปไฟที่4เอาชนะน็อกทางนั้นลูกคอนซูจิมามีเกียวเนาะนักมวยจากไทยเอาชนะน็อกในยกทมิดส่วนไฟล่าสุดไฟที่5ก็เสียคะแนนให้กับทางนั้นพิชิตชัย PK แสนไซเสียไปแบบบ่เป็นเอกฉันท์เนาะเสียไป1ต่อ2เสียงนะเดี๋ยวเฮาไปพิท้ายไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางด้านเอ้ยดาเอ้ยสุธิฮักของทางด้านเพชรน้ำโขงต่อกับไฟหลังกล่าวนะที่ว่า
ฟนน้ำโคกยังทำใจไม่ได้เถื่อที่จะออกมาสัมภาษณ์เดี๋ยวไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเอ้ยของเพิ่นกันก่อนไปเบิ่งนำกันเลย